่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Food Diary by CP ค่ะสัปดาห์นี้นะคะดิฉันหนิมคนึงพิมพ์นะคะอยู่ที่งานอุ่นไอรักคลายความหนาวที่พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่านั่นเองนะคะภายในงานนะคะมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายทั้งนิทรรศการในรัชสมัยรัชกาลที่5นะคะและรัชกาลที่9ด้วยนะคะและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีอาหารไทยที่เป็นอาหารไทยโบราณรวมถึงสถานที่ที่ให้เราได้แต่งกายชุดไทยแบบนี้ถ่ายรูปกันหลายมุมเลยทีเดียวค่ะและชุดที่หนิมใส่ในวันนี้นะคะก็เป็นชุดไทยย้อนยุคในสมัยรัชกาลที่6ค่ะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะก็พาพี่แตงกวานะคะแล้วก็น้องป๊อปปี้มาด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราจะถ่ายรูปเล่นกันบริเวณข้างหน้าก่อนเพราะว่ามีแปลงดอกไม้นะคะซึ่งทุกคนมาจะต้องมาเช็คอินถ่ายรูปกันณจุดนี้งานนี้นะครับทุกคนก็แต่งกายชุดไทยกันอย่างสวยงามมากๆเลยนะครับและนานๆที่เราจะเห็นหนิมแต่งชุดไทยแบบจัดเต็มขนาดนี้เราเลยขอเก็บภาพเบื้องหลังมาฝากกันครับบรรยากาศดีมากคือต้องบอกเลยว่าอยากให้งานแบบนี้มีทุกๆปีเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราคิดว่าคนไทยเนี่ยอยากจะใส่ชุดไทยแต่แบบมันไม่กันยืนทำอะไรยืนทำอะไรยืนเป็นแมสคอตเหรอไม่ดิ้นเลยจะบอกว่าคนไทยจริงๆอ่ะอยากใส่ชุดไทยอยู่แล้วแต่บางทีก็เขินไงไม่มีเพื่อนใส่อะไรเงี้ยแต่พอมีงานแบบนี้ทุกคนก็โอ้โหเต็มใจมากนะคะที่จะแต่งชุดไทยแบบเต็มยศเพื่อที่จะมาถ่ายรูปกันแล้วก็มาเก็บบรรยากาศเก่าๆนะคะบรรยากาศสมัยรัชกาลที่5ซึ่งต้องบอกว่าฟีลดีมากเหมือนเราไปสู่ยุคก่อนแล้วก็เราได้แบบมาเดินเล่นในงานที่พระราชวังจัดตอนนี้นะคะเราก็มาถึงโซนอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอาหารตาไม่อาหารจริงๆอาหารจริงๆทั้งสองท่านเป็นนายตำรวจจริงๆใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าชุดแบบไม่เหมือนตำรวจสมัยนี้เลยอ่ะอันนี้เป็นชุดยุคไหนคะยุคราชการที่5เลยนะครับมันชื่อชุดก็เป็นชื่อว่าหงอนแดงแข้งดำครับอะไรนะคะหงอนแดงแข้งดำหงอนแดงแข้งดำก็คือนี่ก็จะมีหงอนแดงข้างบนแล้วก็แข้งดำเรียกว่าพลตะเวนเขาจะไม่ติดยศกันพลตะเวนแล้วพลตะเวนมีหน้าที่ทำอะไรบ้างคะก็ตะเวนตรวจตาดูความเรียบร้อยของชาวบ้านนะครับอ๋ออย่างนี้เองขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะได้เข้าชมงานขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปรับประทานขนมจีนกันไหมจ๊ะรู้สึกอยากกินขนมจีนมากๆเลยจ้ะน้ำเงี้ยวนะจ๊ะร้านนี้เขามีจ้ะสวัสดีค่ะร้านครัวแม่สีนวลใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นแบบบุฟเฟ่ใช่ไหมคะคุณแม่40บาททำยังไงได้บ้างคะเติมได้ทุกอย่างเติมได้ทุกอย่างก็คือขนมจีนตักให้ครั้งเดียวอ๋อจะเติมผักเติมน้ำยาได้ตลอดน้ำยาทานได้ทุกอย่างโอเคคุณจะแบบทานน้ำยาอะไรก็ได้จะผสมกันยังไงก็ได้พอแล้วค่ะหนูก็เติมผักค่ะเติมผักเลยนะคะอ๋อโอเคเติมน้ำยาแล้วแต่ว่าหนูจะเลือกน้ำยาอะไรก็ได้โอเคค่ะ
ี๊ยวไก่เขาน่ารักมากเลยเขาให้เราตัดได้เต็มที่น่าทานมากเลยแล้วเขาเป็นแบบเป็นไก่แล้วเป็นข้อไก่ค่ะแล้วก็มีดอกเงี้ยวให้เราด้วยนะคะน่ากินมากเลยอร่อยแล้วก็แบบผักเขาดีอ่ะผักที่เขาให้เป็นเครื่องเคียงมานะคะดีจังเลยของอร่อยแบบไทยๆนะครับในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวยังไม่หมดนะครับช่วงหน้ากลับไปชมกันต่อกับ Food Diary by CP สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเห็ด BKP ความรู้สึกดีๆที่ดื่มได้ทุกวันตอนนี้จะพามาทานของหวานไปเดินเรียบร้อยขนาดนี้เรียบร้อยมากเลยเดี๋ยวจะพามาทานของหวานนะคะสวัสดีค่ะพี่แพรสวัสดีค่ะพี่แพรร้านเดี๋ยวก่อนร้านครัวร้านครัวสำรับไทยเฮ้ยอย่างงี้แหละธรรมชาติอุ๊ยเมื่อกี้แอบเห็นเมนูส้มฉุนใช่ค่ะก็คือเป็นของคาวหวานนะคะคือต้องบอกก่อนว่าส้มฉุนนี้เป็นขนมโบราณซึ่งจะหายากมากในสมัยนี้ซึ่งจะไม่มีใช่ใช่ไม่เคยทานจะหาคนที่รู้จักก็ยากจะหาคนที่ทานก็ยากเหมือนกันต้องเป็นคนรุ่นย้อนกลับไปเมื่อหลายปีเพราะว่าเมนูนี้จะเป็นเมนูสมัยรัชกาลที่2ค่ะหูแล้วเราไปได้สูตรมาจากไหนอะคะก็ทางพี่ๆเขาก็ค้นหามาเนาะว่าเมนูสมัยก่อนมีอะไรบ้างเพราะว่างานนี้ก็เป็นรู้อยู่แล้วว่าเป็นงานย้อนยุคอะนะคะนี่ก็ในเครื่องของในตัวของเมนูส้มฉุนก็จะมีคาวและหวานนะคะส่วนคาวเนี่ยเอาคาวก่อนแล้วกันเนาะคาวก็จะมีตัวนี้ค่ะจะเป็นกุ้งนะคะกุ้งฝอยค่ะกุ้งแห้งฝอยนะคะป่นให้ละเอียดเลยค่ะแล้วก็จะเป็นตัวนี้ค่ะกระเทียมเป็นหอมเจียวหอมเจียวใช่ก็จะมีเป็นขิงอ่อนนะคะซอยให้ละเอียดเหมือนกันค่อนข้างที่จะละเอียดในเรื่องของการทำอาหารนะคะแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นในส้มซ่าเป็นลูกของส้มซ่าคนอื่นเขาจะคิดว่าเป็นมะกรูดใช่แต่ไม่ใช่ค่ะก็คือเราก็จะมีการบีบน้ำตัวน้ำส้มซ่าไปแล้วเราก็จะมีโรยเปลือกส้มซ่าบนด้านหน้าแล้วก็จะมีน้ำเชื่อมค่ะอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะส่วนของหวานเนี่ยเราจะมีเปรี้ยวกับหวานปนกันเปรี้ยวก็จะได้มาจากมะม่วงนะคะเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นแล้วเอามาเชื่อมใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันกว่าจะได้อะไรแต่ละอย่างออกมานั่นน่ะสิดูเป็นขนมที่เราไม่สามารถทำวันเดียวแล้วเสร็จระยะเวลาละเอียดในการทำส่วนน้ำแข็งที่โรยอยู่ในบนแก้วก็จะเป็นน้ำแข็งใบเตยค่ะละเอียดไปอีกใช่ค่ะแล้วก็มาปั่นกับตัวน้ำแข็งตัวเครื่องทำเครื่องใส่น้ำแข็งค่ะคล้ายๆกับจะทานเหมือนร้อยแก้วอุ๊ยอยากชิมแล้วอ่ะลองนะลองได้เลยค่ะเดี๋ยวจะทำให้ทานคุณค่ะวิธีการกินก็คือต้องตักความหวานจากข้างล่างนะคะขึ้นมาปนกับของคาวข้างบนค่ะแล้วจะทำให้กลมกล่อมแล้วจะทำให้สดชื่นด้วยโอเคค่ะขอบคุณค่ะเขาบอกว่าให้ตักความหวานจากด้านล่างของถ้วยนะคะขึ้นมาเพื่อที่จะทานกับของคาวด้านบนจะได้รสชาติที่กลมกล่อมและสดชื่นเอาละนะต้องตักข้างล่างขึ้นมาอร่อยมากเลยมีความหลากหลายทางด้านรสชาติมากค่ะอย่างที่บอกว่าเป็นเหมือนทั้งอาหารคาวแล้วก็อาหารหวานนะคะแล้วก็จะได้กลิ่นของส้มซ่านะคะเปลือกส้มซ่าทำให้เรารู้สึกสดชื่นอะไรเงี้ยแล้วก็ความเย็นจากน้ำแข็งใบเตยหุยมันดีแล้วก็แบบยิ่งพอกัดโดนลิ้นจี่อ่ะมันก็จะมีความหวานสดชื่นหวานหอมใช่ไหมคะน้องป๊อปใช่ค่ะพี่นิ่ม
ธรรมชาติมาก พี่แพรขอบคุณนะคะแต่ถ้าสมมติว่าสมมติว่างานจบไปแล้วเราจะสามารถหากินเมนูนี้ได้อีกที่ไหนถ้าส่วนใหญ่ลูกค้าที่เขามาทานนะคะเขาก็จะบอกว่าอัมพวาจะมีอยู่แล้วก็มีอาหารไทยโบราณอีกอย่างนึงค่ะที่น่าสนใจมากนะคะนั่นก็คือแซงวากุ้งนั่นเองใช่แล้วค่ะแซงวากุ้งเป็นอะไรอะคะแซงวากุ้งจะลักษณะถ้าเป็นในปัจจุบันก็คือเหมือนผ้ากุ้งอย่างเงี้ยค่ะแต่เนี่ยจะเป็นชื่อของโบราณเป็นอาหารโบราณชนิดนึงที่หายากเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเครื่องยำเอยหรือว่าสมุนไพรต่างๆอะค่ะค่อนข้างที่จะเรียนในการหาแล้วก็ถามว่ามีหรือเปล่ามีนะในตลาดทั่วไปมีแต่ว่าในการละเอียดในการยำทำน้ำยำอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะต้องทำกลวิธีในการทำอะไรอย่างเงี้ยเขามีอะไรบ้างคะก็จะมีตะไคร้ซอยนะคะซอยละเอียดเหมือนกันค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นขิงซอยอ่อนเหมือนกันแล้วก็หอมพริกอันนี้ก็จะเป็นใบมะกรูดค่ะส่วนที่สำคัญที่สุดคือน้ำมะกรูดค่ะทำไมไม่ใช้น้ำมะนาวมันจะรสชาติไม่เหมือนกันแล้วกลิ่นมันจะมีความหอมจากตัวน้ำมะกรูดแล้วก็สำคัญเลยคือน้ำยำค่ะน้ำยำทำมาจากอะไรคะน้ำยำก็จะเป็นเครื่องเผาทั้งหมดหอมเผากระเทียมเผาพริกเผาค่ะมีน้ำปลามีมะนาวก็แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใช้มะนาวเท่าไหร่จะใช้น้ำปลาทำเป็นน้ำยำเขียนแล้วก็มีผักอันนี้ผักเคียงค่ะใช่จะก็ทานกับผักทานกับข้าวก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะทานกับผักมากกว่าโอเคงั้นขอที่หนึ่งได้ไหมคะได้เลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำยำกลิ่นมาเลยอ่ะใช่จะมีกลิ่นหอมเครื่องสมุนไพรทั้งหลายแหล่ขอบคุณค่ะหอมมากเลยแล้วนะคะมาชิมกลับเข้าสู่รายการ Food Diary by CP ครับเรายังอยู่กันที่งานอุ่นไอรักคลายความหนาวตอนนี้เราไปชมกันต่อเลยครับมาถึงบูธนี้กันค่ะวังสวนสุนันทาค่ะที่นี่มีหลายอย่างให้เราได้ทานกันนะคะแต่ว่านัดผอ.ปอไว้แล้วนะคะผอ.ยืนรออยู่แล้วผอ.สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผอ.ปอนะคะคุณผู้ชมครับผมร้านนี้มาจากโรงแรมราชพัฒน์สวนสุนันทานะครับจากโรงแรมวังสวนสุนันทาครับโรงแรมวังสวนสุนันทาอยู่ตรงไหนอยู่ในมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สวนสุนันทาเลยครับติดกับถนนราชวิถีครับอันนี้ก็คือเป็นอาหารที่เสิร์ฟอยู่ในโรงแรมใช่ครับมีจำหน่ายอยู่ในห้องอาหารแก้วจอมอยู่แล้วนะครับเป็นอาหารไทยชาววังต้นตำรับเป็นของตำรับของพระวิมานดาเธอโอ้โหแบบเห็นแล้วอยากรู้แล้วว่าในร้านมีอะไรบ้างในร้านมีอะไรบ้างวันนี้ที่เราจะมาออกบูธจำหน่ายก็จะมีอาหารอยู่3ประเภทใหญ่ๆก็คือประเภทที่เป็นน้ำพริกก็จะเป็นน้ำพริกโบราณที่มีการปรุงรับประทานมาตั้งแต่ในรั้วในวังแล้วก็เป็นพื้นบ้านด้วยแล้วก็หาทานยากด้วยในช่วงสัปดาห์นี้ก็จะมีอาหาร4แผ่นดินนะครับยุคแรกเลยครับสมัยอยุธยาอันนี้นี่ครับอาหาร4แผ่นดินมีอะไรบ้างเอ่ยอยุธยาก็จะเป็นแกงป่าปลาช่อนเรื่องของการแกงเรื่องของการใส่พริกลงไปนะครับก็เริ่มมีเข้ามาแล้วในช่วงฤดูนั้นก็เป็นการทำแกงง่ายๆที่ไม่ได้มีกระบวนการซับซ้อนอะไรก็ใส่ปลาใส่ผักแล้วก็ใส่ปรุงรสให้เหมือนกับคล้ายๆกับแกงส้มในปัจจุบันแต่ว่าใส่ปลาเป็นชิ้นๆนะครับถัดมาก็จะเป็นแกงเหงางอดฮะแกงเหงางอดแกงเหงางอดครับเป็นในลักษณะของแกงที่มีส่วนผสมของผักแล้วก็ผสมของปลา
คล้ายๆกับแกงส้มแต่ไม่มีรสชาติเผ็ดจะอยู่ในยุคของอยุธยาถัดมานะครับในยุคของรัตนโกสินทร์ในยุคของรัตนโกสินทร์ตอนต้นเราสันนิษฐานว่าเป็นแกงมัสมั่นก็คือเริ่มมีเครื่องแกงเริ่มมีกะทิเริ่มมีกระบวนการทำที่พิถีพิถันเริ่มมีเรื่องของเครื่องแกงจากทางอินเดียเข้ามาเริ่มมีวัตถุดิบต่างชาติเข้ามาก็เป็นการปรุงที่มีเครื่องแกงที่มีรสชาติดีขึ้น มีการใส่ถั่วใส่ความหอมใส่น้ำมันเข้าไปตัวสุดท้ายเลยที่เราจะเห็นว่าเป็นอาหารที่เป็นทรงโปรดและเป็นอาหารที่ถูกคิดค้นโดยพระวิมานดาเธอท่านทำเถวยแล้วก็ทำถวายเป็นเครื่องต้นสำหรับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็คือต้มจิ๋วต้มจิ๋วนี้ก็คือว่าเป็นส่วนผสมของมันฝรั่งนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็เนื้อสัตว์นะครับหรือจะใช้เนื้อหมูหรือว่าใช้เนื้อก็ได้นะครับบวกกับพวกที่เป็นหัวหอมนะครับลักษณะรสชาติก็จะคล้ายๆกับซุปที่ออกรสเปรี้ยวสันนิษฐานก็เช่นเดียวกันว่าท่านเสด็จประพาสยุโรปนะครับไปทานซุปส่วนยุโรปแล้วก็เขียนหัตถเลขามาถึงนะครับพระวิมานดาว่าบรรยายว่าแกงชนิดนี้มีลักษณะส่วนผสมเหมือนซุปและมีลักษณะรสชาติเป็นเช่นไรพระวิมานดาเธอก็ทำปรุงถวายว่ารสชาติเป็นแบบนี้ใช่ไหมก็โอเคถูกปากแกงเหงางอดอันนี้ใช่ไหมคะที่บอกว่าน้ำซุปสันนิษฐานมาจากน้ำซุปใช่ครับใช่ครับเราจะเห็นว่าซุปโปรตุเกสเช่นซุปฟักทองซุปมะเขือเทศหรือว่าซุปแครอทก็จะเป็นสีที่ไม่มีกากเป็นน้ำซุปใสๆโหอร่อยจังเลยอร่อยถึงโซนนี้กันบ้างค่ะเป็นของทานเล่นใช่ไหมคะอันนี้เป็นของว่างของทานเล่นนะครับในอดีตเราก็จะเห็นว่าข้าวเหนียวปิ้งหรือว่าข้าวเหนียวที่เรากินกันในอดีตนะครับว่าจะมีไม่แท้ทั้งขนมข้าวต้มมัดหรือว่าขนมที่เป็นข้าวหลามหรือว่าขนมอะไรที่เป็นที่อาหารว่างมีรสชาติเหมือนเป็นอาหารหลักมีคุณค่าทางโภชนาการมาวางจำหน่ายก็มีประเภทข้าวเหนียวปิ้งนะครับนี่ขอบคุณค่ะข้าวเหนียวปิ้งไส้กล้วยค่ะแต่ว่าเขาจะใส่มะพร้าวอ่อนไปด้วยอร่อยเหมาะกับการเป็นของว่างดิฉันรู้สึกเหมือนดิฉันเป็นลูกสาวขุนนางแล้วมาเดินงานที่ในวังจัดแล้วก็แบบหาอะไรทานกรุบกริบกรุบกริบไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีของฝากด้วยเป็นของทานเล่นอีกประเภทนึงครับในกลุ่มนึงที่เราคุ้นเคยนะครับแล้วก็เห็นมาแต่อดีตก็คือกีบลำดวนใช่แบบนี้ครับเป็นอาหารทางวังที่เรามีการพิถีพิถันในการทำขนมในอดีตไทยมีประวัติความเป็นมาที่ไม่ได้แตกต่างกันวันนี้เรามี2ตัวที่มานำเสนอก็คือโอชารสกับขนมเห็ดโคนลักษณะก็จะคล้ายๆเป็นดอกเห็ดค่ะนะฮะโอชารสโอชารสค่ะค่อยค่อยเลมค่อยค่อยเลมค่อยค่อยลิ้มรสไม่ทันแล้วค่ะคือส่วนผสมนี่มันก็เป็นเขาเรียกว่าสกุลปัญญาเนาะว่าของเหลือจากการทำผลิตภัณฑ์หนึ่งเพื่อไปทำให้อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งน่ากินตั้งชื่อให้ดูสวยหรูแล้วก็ทำให้มีคุณค่าโดยการตั้งชื่อใช่อ่ะวิธีการกินนะคะวิธีการกินที่ถูกต้องค่อยค่อยลิ้มรสความหวานและความหอมมันก็จะค่อยๆละลายในปากจะหอมหวานมากเดี๋ยวเรามาชิมน้ำพริกกันนะคะครับผมเราควรชิมมันไหนดีคะว่ามีหลายอย่างเหลือเกินไม่น่าจะชิมหมดถ้าจะเป็นเอกลักษณ์จริงๆต้องทานน้ำพริกลงเรือก่อนพริกลงเรือได้ค่ะฮึบโอเคขอบคุณค่ะอันนี้เป็นพระอิสยภาพหรือว่าอัจฉริยภาพทางด้านของการปรุงอาหารช่วงเวลานั้นไม่มีอาหารอยู่ในสำรับครัวที่จะต้องจัดเตรียมแต่ว่าต้องมีกิจการด่วนที่ต้องทานอาหารสำหรับไปล่องเรือเล่นหรือว่าไปลงเรือเพื่อไปพักผ่อนอิทธิยาบถในช่วงเวลาบ่ายนะครับก็เป็นการนำเอาน้ำพริกกะปินะครับกับหมูหวานมาคลุกรวมกันแล้วก็เหลือไปเห็นไข่เค็มผ่าเอาเฉพาะไข่แดงมาคลุกกับน้ำพริกกะปิแล้วก็ใส่หมูหวานลงไปเพื่อลดความเผ็ดลงแล้วก็คลุกกับข้าวร้อนๆถือไปทานในเรือคนที่ทานในเวลานั้นมีความรู้สึกว่าอาหารนี่มันรสชาตินี้น้ำพริกตรงนี้รสชาติกลมกล่อมอร่อยไม่เผ็ด
แล้วก็ให้ตั้งชื่อว่าน้ำพริกลงเรืออุ๊ยเพิ่งรู้ค่ะคุณผู้ชมค่ะภาพในหัวคือเรากำลังนั่งอยู่ในเรือแล้วก็รับประทานน้ำพริกลงเรือกันแล้วนะคะคือทั้งหมดนี้เราสามารถไปรับประทานได้ที่โรงแรมวังสวนสุนันทาใช่ครับเห็นอาจารย์บอกว่ามีพิพิธภัณฑ์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นพิพิธภัณฑ์สามศิลแล้วก็เป็นตำหนักพระวิมานาเธอที่ท่านตอนยังมีพระชนชีพแล้วก็ยังใช้งานจริงในอดีตก็ยังเป็นห้องเครื่องปัจจุบันแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ของวังสวนสุนันทาอาหารไทยชาววังอาหารไทยร่วมสมัยหรือว่าอาหารไทยหาทานยากนะครับก็มีราคาตั้งแต่70บาทขึ้นไปนะครับราคาไม่แพงนะครับแล้วก็รับจัดงานทั้งในสถานที่แล้วก็นอกสถานที่ด้วยนะครับโอ้โหคงไม่ต้องเชิญชวนอะไรกันมากมายนะคะ เพราะว่าถ้าฟังมาตั้งแต่ต้นรายการจะต้องบอกว่าแบบโหอยากมาที่นี่เลยถ้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมมาทันรับประทานที่บูธได้แต่ถ้าเกิดมาไม่ทันจริงๆนะคะไปหาที่โรงแรมวังสวนสุนันทาได้ครับผมวันนี้ขอบคุณพ่ออ้อมมากเลยนะคะขอบคุณค่ะอร่อยจังเลยอ่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของสาธิตนะคะวิธีการทำขนมไทยนะคะจากวิทยาลัยในวังหญิงนั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเขามีขนมอะไรบ้างอันนี้เป็นจีบตัวนกนะคะก็เป็นขนมไทยโบราณซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1แล้วซึ่งรสชาติเนี่ยจะไม่เหมือนขนมจีบที่เรารับประทานกันอยู่นะคะซึ่งขนมจีบที่เรารับประทานอยู่ทุกวันนี้เป็นขนมจีบแบบจีนแต่นี้เป็นขนมจีบแบบไทยนั่นเองนะคะก็ข้างในก็จะเป็นไส้ไก่นะคะแล้วก็มาจีบให้เป็นรูปตัวนกนั่นเองขนมเบื้องยวนนะคะก็มีประวัติความเป็นมานั่นก็คือพี่เขาเล่าให้ฟังนะคะก็คือว่าในสมัยรัชกาลที่3นะคะพระองค์ท่านทรงออกทัพนะคะแล้วก็ไปตีเมืองเวียดนามนะคะแล้วก็มีเฉลยศึกกลับมาเฉลยศึกก็เลยนำเอาอาหารนะคะอาหารพื้นเมืองของเขานะคะมาทำรับประทานกันที่นี่เพื่อเลี้ยงชีพนะคะเราคนไทยจึงได้รับประทานขนมเบื้องยวนค่ะนี้นะคะก็จะเป็นสตูดิโอถ่ายภาพค่ะซึ่งถ้าเกิดว่ามาแต่งตัวกันมาเป็นครอบครัวแล้วนะคะก็สามารถเข้าไปถ่ายภาพด้านในเก็บไว้ได้บอกเลยนะคะว่าวันนี้มีความสุขแล้วก็สนุกมากเลยค่ะนิ่มได้เห็นบรรยากาศของคนไทยนะคะที่แต่งกายด้วยชุดไทยที่สวยงามแบบนี้ทุกคนเลยแล้วมาอยู่รวมตัวกันก็เป็นภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนน่าเสียดายจริงๆนะคะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานแล้วนะคะถ้าเกิดว่าปีหน้ามีอีกนิ่มไม่พลาดแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นิ่มก็ขอขอบคุณเสื้อผ้าชุดไทยย้อนยุคสวยๆแบบนี้นะคะจากห้องเสื้อลอร่าที่ถนนอรุณอมรินทร์ซอย45นั่นเองนะคะวันนี้นิ่มคงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ